ชาติมากคือเรื่องมันเกินเหตุไปไกลคือต้องบอกว่าพี่แจ็คสันเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไป follow ไอจีนะครับเป็นการสัมชาติเกาหลีอะไรคนเดียวเลยเพราะว่าเราเห็นหน้าแล้วว่าเขาเท่แล้วคิดว่าน้อยมากที่เราจะมองผู้ชายด้วยกันแล้วมันเท่ได้คุยอะไรกันไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับเพราะว่าคือโชคดีที่เราบังเอิญยืนตรงนั้นแล้วเขาก็เดินผ่านพอดีได้ถ่ายรูปด้วยกันแสดงว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้หวังไม่ได้คาดหวังเพราะคนเยอะเราคิดว่าเราน่าจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าทุกคนก็มุ่งเป้าไปที่อย่างอื่นความน่ารักที่เขาแบบมันเหมือนใส่ใจเราอะเป็นไงบ้างคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บายครับพี่แจ็คสันคือใส่ใจทุกคนเขาเป็นแบบเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงเขาอยากให้ทุกคนสนุกอยากให้ทุกคนเอนจอยอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามเล่นกับทุกคนเล่นแบบไม่ถือตัวเลยอะไรเงี้ยครับการแบบไม่ต้องมีก็ได้อะเขาเล่นแบบสนุกสนานตัวจริงนี่เฟรนลี่มากเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเฟรนลี่มากๆเขาแบบเป็นคนสนุกอะไรเงี้ยเขาทักเรื่องสีผมแล้ววะไม่ได้ทักครับไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับนี่แอบคล้ายกับตอนถ่ายกันมันเหมือนแฝดไงสีคล้ายๆเลยพี่แจ็คทองแล้วตอนนั้นการเป็นแฮชแท็กเลยว่าเราไปหวานไปหวานบ้างในโซเชียลเราได้เห็นไหมได้เห็นเขาจะชอบบอกว่ารถไฟชนกันบ้างรถไฟรู้จักกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจะอยู่ได้นะสมุนไพรมาเป็นคนจีนเป็นไงกันนะสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรครับยังไม่ค่อยชิมครับตื่นเต้นหายยังตอนนี้หรือว่าแบบคือมันไม่ได้ฟิลถึงได้ขนาดนั้นแต่มันจะฟิลแบบเกินคาดมากกว่าเราไม่คิดว่าศิลปินระดับโลกอย่างเขาจะแบบมาเล่นทุกทีแบบพวกเราได้ขนาดนี้ถึงความแบบเกินคาดจริงๆแล้วเราก็ทับใจเขามากเราได้เห็นในต่อเที่ยวเป็นเพราะจากเมื่อวานของเราอ่ะมันการเงินเราเลยได้เห็นก็น่ารักดีผมว่าก็ตลกดีครับแล้วเราก็ถือว่าเรายึดเขาเป็นแบบอย่างได้คนหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าเราชอบเพราะว่าเขาเป็นคนสุดทุกทางแบบเราก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่เวอร์ชันแบบไปไกลแล้วเพราะว่าผมมองว่าด้วยตัวผลงานเขาอะชิ้นงานเขาก็ออกมาดีอะไรเงี้ยตัวตนเขาก็ออกมาดีเราเลยคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันชีวิตส่วนตัวเราปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้เต็มที่แต่งานเราก็ต้องดีมากๆเหมือนกันทุกคนยอมรับอ่ะน้อยขอถามเรื่องลุคนี้ที่เราปรับลุคพลคุณแบบชื่นชอบมากเลยหัวข้อของเราครับมันเป็นยังไงบ้างสำหรับลุคนี้ทำไมนะครับมันคนลุกเนี้ยพอปรับลุกแล้วคนชอบมากก็ดีนะครับตอนแรกแอบไม่มั่นใจตอนกำลังจะทำเพราะว่าเอ๊ะจะรอดเปล่าวะเพราะเราไม่เคยทำสีเลยไม่เคยกัดสักครั้งนึงในชีวิตอะไรเงี้ยก็แต่จะทำไปเลยละกันว้าวคิดแบบก็ดูโอเคทุกคนก็ว้าวกันแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นตอนนี้การแต่งตัวมันดูแลเข้าไปแล้วแต่ละรอบตรงเนี้ยก็จัดเป็นการเลงไงเราก็แบบว่าเอาผมสีนี้ไม่เต็มไม่ได้ไม่เต็มไม่ได้ไปเซเว่นแถวบ้านต้องเต็มครับจะมีเปลี่ยนสีอื่นอีกไหมคะไหมน่าจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าใกล้เปิดกล้องแล้วครับกลับมาทำสีเป็นระยะสั้นเหรอครับเป็นสีผมระยะสั้นอันนี้ระยะสั้นครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากเลยครับที่ได้รับนะก็ไม่ได้ถึงขั้นอีเวนต์ทุกวันก็มีงานแบบหลากหลายแบบมีประชุมบทละครบ้างหรือมีงานช่องช่วยงานช่องจะไปถามทุกวันไหมก็เกือบทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีงานปะปนก็เป็นการที่แบบช่วยน้องในน้องแทนผักเยอะที่ชินที่การทานไม่ชินหรอกครับยังได้กว่านี้ก็ดีครับผมแต่ว่ามันก็เป็นกำลังใจของเราที่ดีเราทำงานแล้วเรามองเห็นแล้วว่าโอ้มีคนมาเชียร์เราเยอะเราก็ทำให้เราสุขภาพใจมันทำให้ยอดฟอลโล่เราสี่แสนไหมตอนแรกสังเกตนะสี่แสนถึงวันนี้นะประมาณสี่แสนมันขึ้นพรวดเลยจริงจะมีอยู่2วันที่มันขึ้นวันละแสนแล้วหลังจากนั้นมันก็สะสมค่าใช้จ่ายสะสมไปค่าใช้จ่ายค่าค้างใช่ไหมเอาดีๆก็ตกใจนิดนึงก็ถือว่าเยอะแล้วก็เร็วมากเอาไม่ครับผมก็ต้องระวังตัวมากขึ้นในประมาณนึงเพราะว่าเวลาไปไหนก็จะมีคนถ่ายเราทั้งขอและแอบซึ่งเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ได้โกรธเขาหรอกถ้าเขาจะแอบถ่ายเราก็เข้าใจแล้วคนอยากถ่ายแล้วเราก็คิดแค่ว่าเราต้องระวังตัวมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปอะไรแบบนั้นเพราะเราก็ยังความเป็นตัวเองของเราใช้ชีวิตของเราปกติแล้วก็อะไรที่เราไม่ชอบเราก็พูดกับเขาดีๆโอเคครับไปขอบคุณมากครับอินเสิร์ตมาลูกอินเสิร์ต